คือเมื่อเช้าเนี่ยเจอเคสคนไข้ไปนี่หูมันอื้อเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีพังผืดตรงนี้นะเนี่ยที่เกาะตรงนี้นะแต่เราเวลาเจอผืดตรงก้มนี่เจอได้คนไข้จะเงี้ยนั่งอยู่แต่มันเลยหายเนี่ยใช้มือเนี่ยกดอย่างนี้นะเนี่ยดึงดึงอย่างนี้นะเนี่ยดึงคออย่างเงี้ยจับกันอย่างนี้นะดึงอย่างเงี้ยดึงขึ้นอย่างเงี้ยเจอไหมเวลาทำแล้วทำอย่างเงี้ยดึงดึงทีละฝั่งดึงอย่างเงี้ยเส้นคอไว้ดึงให้มันคลายอ่ะเนี่ยเส้นคอตัวนี้มันคลายแล้วก็ใช้นี่อย่างนี้นะอย่างนี้เห็นไหมเงยขึ้นอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะพอดีแล้วเนี่ยหรือใช้นี่ก็ได้แต่อาจารย์ชอบอย่างนี้ค้ำบ่อยๆเพราะว่าตัวนี้มันเป็นลมมันอั้นหูมันเลยอื้อเนี่ยตัวเนี้ยใช้นิ้วกลางนวดนะถ้าใช้นิ้วชี้ไม่ได้นิ้วโอ้โหนวดตึงดีแท้เลยนะแล้วหุ่นก็คลายเลยสอนคนไข้กลับไปก็ไปคลายเองคลายบ่าก็ท่าเดิมนะท่ากันเชียงคลายทั้งมากคลายพอนวดแล้วคลายพอลุงจะหูอื้อไปหาหมอว่าเป็นอะไรนะหูดับเฉยเลยนะคลายฝั่งนี้หูดับเขาหูดับคือมันแกได้ยินนะไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่มันได้ยินเบานะไม่ได้ยินข้างเดียวด้วยเหมือนแกบอกว่าเหมือนอะไรนะพลอยเหมือนเวลาสั่งขี้มูกแล้วแบบไม่ได้กลืนน้ำลายอ่ะมันจะวื้อตลอดนะเสร็จแล้วคุณก็ทำงี้ด้วยเพิ่มนะเพราะว่าแกบอกว่าเป็นอะไรนะตรงเนี้ยพลอยมันแป๊บข้อนี้ไงก็อย่างนี้ลุงมาจากไกลด้วยนะมาจากอะไรนะสระบุรีที่อาจารย์ไปเช่าโดนไปสั่งสระบุรีนะเราก็เพิ่มกำลังนี่ใช้ยางยืดนะดูคลายมันจะร้อนละเพิ่มกำลังนี่การเพิ่มกำลังด้วยใช้หนังยางนะจับอย่างนี้นะฮะนะลุงจับอย่างนี้นะลุงมือจับอันนี้แน่นตั้งแขนให้ดีนะอย่าดึงหนังยางเกร็งหนังยางไว้แล้วก็แอนเก็บคางนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยพอปล่อยแล้วมันจะวูบนะร้อนวูบขึ้นไปที่หัวนะเพื่อให้เลือดมันเราเกร็งเพื่อให้เลือดมันเกร็งให้กล้ามเนื้อมันเกร็งบีบเลือดอย่างนี้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยนี่อย่างนี้นะทำสัก10ทีนะเห็นไหมเก่งอย่างนี้เก็บคางใครที่มีปัญหาแบบเขาเรียกอะไรนะปัญหาว่าความจำไม่ดีนะเลือดไม่ขึ้นหัวเนี่ยทำท่าเนี้ยนะมันจะเป็นการวูบขึ้นหัวเลยนะส่วนใครที่ปวดบ่าก็อย่างนี้นะมัดก็ได้ถ้าขี้เกียจมัดถ้าขี้เกียจทำก็มัดอย่างนี้ก็ได้มัดอย่างนี้นะนี่นี่อันนี้ปวดตึงบ่าก็บีบออกนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้จะร้อนวูบแถวนี้บ่านะตรงนี้อย่างนี้นะพร้อมกันเลยนะบีบพร้อมกันนะสัก10ทีนะลุงนะลุงก็ทำสามันก็คือครึ่งคอครึ่งใต้ฐานกะโหลกนะแล้วก็กันเชียงแล้วก็หมุนตรงนี้เพื่อให้มันคลายแล้วก็ใช้หนังยางสองท่านะคนนี้ปัญหาเรื่องความจำไม่ดีหูอื้ออะไรพวกเนี้ยนะแบบว่าตาพร่าอย่างเงี้ยนะหูไม่ต้องดับนะทำไปเรื่อยนะถ้าดีขึ้นลุงก็มาทำซ้ำด้วยแล้วก็กลับไปทำอันนี้ด้วยพอดีคนไข้เยอะแล้วไม่ได้บอกเมื่อเช้าอันนี้ทวนให้นะคนอื่นจะรู้ด้วย